มาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับในช่องทางของ YouTube Channel นะครับแบบนี้นะฮะก็เหมือนกับบางคนมองว่าอย่างบางคนอัพโหลดเฉพาะช่วงที่กินอย่างเดียวนะครับบางคนคิดว่าเอ้ยทำไมกินเยอะจังแล้วทำไมไม่อ้วนไม่กลัวเป็นโรคอ้วนโรคอะไรเหรอจริงๆแล้วทุกคนก็กินนะครับนะส่วนใหญ่นะต้องกินอยู่กินทุกวันสามครั้งวันละสามครั้งสองครั้งที่มีแน่นอนแต่ทีนี้บางคนก็ชอบอัพโหลดช่วงที่เขากินนั่นแหละครับก็อาจจะเป็นแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนั่นลุงใหญ่นะบางคนก็ไปในแนวของการท่องเที่ยวผมก็เดินเปิดท้ายของลุงลุงใหญ่ก็ไปเดินเปิดท้ายพาเดินตลาดเนี่ยครับเจอแต่ลิขสิทธิ์เพลงโอ้ลิขสิทธิ์เพลงต้องรีบเดินหลบเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟ้องเราได้นะครับโดนบล็อกได้นะอย่างร้านนี้ก็ไปแนวหาปลาหาปลาไปนู่นนะผมไม่ไปอะหาปลาทุกคนอย่างเที่ยวเสียก็ไปแนวท่องเที่ยวเอเชียนะครับอย่างผมมีหลากหลายชนิดโซนถึงโจก็ไปต่างประเทศบ่อยไปก็ไปเรื่อยๆบางทีคุณชายชวนก็ไปเลยใจง่ายครับชายชวนก็ไปแต่ถึงใจเร็วถึงใจเร็วไปเร็วครับดีแล้วฝากที่นี่ฝากแชนแนลแล้วเอาไปยืนไปยืนข้างอย่าได้หาลูกยืนไหนอะไรอะไรแชนแนลบอกที่ผมบอกผมสนิทเธอยืนด้วยแหละยืนครับอย่าได้หาลูกขอบคุณมากครับสองสามลุงใหญ่เขากำลังดังเนี่ยของลุงของลุงใหญ่กับของสุนิจโจนี่มีแต่ละคล้ายๆกันของสุนิจโจเขาเอาผลไม้มือเก็บเขาเก็บผลไม้มือเขาชี้อะไรเขาไม่รู้ก็ทะลุของลุงใหญ่ชี้ขาแดงวันนั้นครับแอลตัวเล็บอยู่เล็บของพี่เต้ยอยู่ทางนู้นเลยลองไปดูสิครับเล็บ everybodyก็คิดถึงกันไปอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้แต่ว่าผมก็ไปช่วงทางกรุงเทพเยอะทางนี้ก็มาเนาะเพราะว่าธุรกิจผมเป็นคนอัมพวาไงแล้วแม่ยังอยู่แล้วก็อายุยืนเนาะใช่แม่ผมอายุ89ว้าว89 90แล้วจะขึ้น90ปีไม่กี่วันหูตาดีเดินได้ใช่ไม่มีโรคเลยแม่ไม่ได้กินยาเลยแม่เม็ดเดียวนะแม่มีปัญหาที่หัวเข่าแต่ก็ทำไปเสร็จแล้ว